หลายคนก็ถามหนูเข้ามานะคะว่าอยู่บ้านทำไมต้องปิดผมไม่อึดอัดหรออยู่บ้านแล้วทำไมไม่เปิดผมเห็นปิดผม24ชั่วโมงเลยเคยเปิดผมบ้างไหมบางคนก็แบบเอ๊ะพี่ช่องนั้นไม่เห็นปิดเลยเขาก็เป็นสะใภ้ตุรกีเหมือนกันหนูก็จะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าบริบทในการใช้ชีวิตของคนเรามันก็แตกต่างกันความเชื่อของคนเรามันก็แตกต่างกันหนูอยากให้พี่ๆนะคะชอบในตัวตนของหนูที่หนูเป็นณตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินนะคะวันนี้หนูก็จะมาเข้าครัวนะคะมาทำอาหารตุรกีง่ายๆเมนูโปรดของหนูนั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะมะเขือยาวใส่เนื้อนั่นเองนะคะเมนูนี้หนูชอบมากๆเลยวันนี้หนูก็จะทำอาหารตุรกีง่ายๆแล้วก็จะมีขนมมาเพิ่มด้วยนะคะวันนี้หนูก็จะลองทำขนมกินนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ไปทำงานแล้วใช่ไหมคะก็เลยจะลองทำขนมกินเองตอนนี้หนูชอบอาหารเช้าสไตล์ตุรกีนั่นก็คือขนมปังใส่ไส้ช็อกโกแลตนะคะวันนี้หนูก็เลยจะมาทำนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปทำงานแล้วเนาะก็เลยจะมาทำอาหารตุรกีด้วยแล้วก็จะมาทำขนมด้วยนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะหนูก็จะมาล้างมะเขือม่วงนะคะเมนูอาหารตุรกีหนูชอบไม่กี่อย่างนะคะที่หนูแบบทำเองนะคะนั่นก็คือเมนูนี้แหละที่หนูชอบมากๆเลยนะคะมะเขือเทศถ้าเป็นลูกใหญ่นะคะหนูจะใช้แค่หนึ่งลูกค่ะหนูก็จะเอาเปลือกเขาออกด้วยนะคะแล้วก็หัวหอมหนูก็จะใช้หนึ่งหัวนะถ้าเป็นหัวใหญ่แต่ถ้าเป็นหัวเล็กก็สามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะพริกก็ใช้ไม่เยอะนะคะแล้วแต่ความชอบเพราะว่าวาฮานเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดเนาะหนูก็เลยอ่ะใส่เยอะหน่อยนะคะหัวหอมนะคะหนูก็จะมาหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนเดิมค่ะหนูก็จะหั่นแบบเล็กๆนะคะพริกเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้หนูก็อยากจะลองทำใส่ชีสดูหนูเห็นคนตุรกีนะคะเขาทำผ่าแบบนี้ยาวๆนะคะหนูอยากลองดูนะอันนี้มันแก่เกินไปหนูก็เลือกไม่เป็นนะคะหนูก็จะเอาน้ำมันมาทานะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้อบค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบได้ทีนี้หนูก็จะมาผัดเนื้อของหนูนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะน้ำมันพืชก็ได้ใส่หัวหอมลงไปค่ะผัดหัวหอมก่อนนะคะให้หัวหอมแบบเริ่มจะสุกเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะใส่เนื้อลงไปค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะไม่ยากพอหัวหอมกับเนื้อนะคะเริ่มสุกหนูก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปค่ะอุ๊ยตอนแรกหนูกะว่าจะทำไม่เยอะนะคะเอาไปเอามาเยอะมากมะเขือเทศกับเนื้อเริ่มสุกแล้วหนูก็จะใส่พริกลงไปค่ะหนูก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแบบนี้เลยนะคะพูนๆช้อนโต๊ะอย่างนี้หนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งนึงค่ะเพราะว่าเนื้อหนูเยอะพริกไทยบด
หนูก็จะกะเอานะคะใส่ลงไปค่ะโอเคมะเขือหนูก็เสร็จแล้วแล้วก็ผัดเนื้อหนูก็เสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินไหมคะมาเห็นเขาทำกันนะหนูก็เลยอยากจะลองทำค่ะแต่ว่าของหนูเนี่ยถาดมันเล็กไปนะคะก่อนที่หนูจะเอาเนื้อเข้าไปอบนะคะหนูก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นลงไปนะคะ1ช้อนค่ะหนูก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำร้อนค่ะลงไปแล้วก็เกลือค่ะใส่ลงไปนิดนึงเสร็จแล้วคนค่ะคนให้ซอสมะเขือเทศมันละลายนะคะจากนั้นหนูก็จะราดลงไปตรงนี้นะคะนี่อันนี้หนูก็ราดเสร็จแล้วนะคะเอาเข้าอบค่ะแต่ว่าอันนี้หนูใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะตะมุตะมิค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเข้าตู้อบค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็จะมาทำขนมต่อเลยนะคะเป็นอะไรที่อยากกินมากๆเลยค่ะเมนูนี้ไปทำกันอันนี้เขาเรียกว่าโบยเร็กนะคะโบยเร็กหนูจะใช้แผ่นแป้งที่หนูซื้อมาจากมาร์เก็ตนะคะแบบนี้เลยอันนี้คือง่ายมากๆนะคะหนูก็จะเอาแป้งทาๆก่อนนะจากนั้นก็จะใช้ไม้ค่ะครึ่งครึ่งแผ่นแป้งนะคะอุ้ยไม้หนูดำอันนี้หนูเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะมันก็จะยังไงอยู่นะไม่รู้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะอุ้ยนั่นมีพี่ๆก็บอกว่าจัสมินทำขนมให้พี่ดูหน่อยพี่ก็อยากจะดูหนูทำขนมนี่ดูได้เลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะดูได้เลยค่ะในการทำขนมของหนูวันนี้ก็คือพังย่อยยับค่ะอันนี้ขนาดแบบแป้งสำเร็จเขาทำแบบสำเร็จมาให้แล้วนะยังแบบเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้เลยค่ะพอแล้วค่ะมันก็จะอีลงตุงนังหน่อยนะคะหนูก็ตื่นเต้นมากเลยหนูก็ใช้ช็อกโกแลตนี่นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหนูก็จะใส่ช็อกโกแลตฉ่ำๆนะคะเพราะว่าหนูชอบมากเลยอ้าวอันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตโอฮันสั่งมาผิดหรออุ๊ยหนูก็จะใส่ลงไปแบบเอาที่แบบหนูชอบนะแล้วก็ห่อค่ะนี่แบบนี้โอเคได้ละค่ะตื่นเต้นแล้วหนูก็จะใช้ไข่ขาวนะคะทาตรงนี้อันแรกของหนูอุ๊ยอาจจะไม่สวยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโบเร็กค่ะอันนี้อันที่สองของหนูนะคะ
อันที่สองมาค่ะเริ่มเลยทาไข่ลงไปนิดนึงนะคะหนูใช้ไข่ขาวค่ะแล้วก็บิบๆตรงนี้นี่อันที่สองค่ะอันที่สองผ่านไปโอ้ยพอทำไปทำมามันก็สนุกเหมือนกันนะคะในการทำแต่ว่ามันจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่อย่างหนูนะคะหนูชอบแต่ว่าหนูยังทำไม่เป็นเลยโอเคทำแบบนี้แล้วก็หนูก็จะใส่ไส้ช็อกโกแลตไม่เยอะนะโอ้ยไส้ก็หกไปเลยตอนนี้หนูชอบอาหารเช้าสไตล์ตุรกีแล้วนะคะหนูก็เลยจะทำมาไว้กินกับชากินกับกาแฟนะคะตอนเช้าเช้าอันที่สามผ่านไปค่ะใครที่เรียกร้องให้หนูทำขนมให้ดูมาดูนะคะวันนี้ทำให้แล้วนะทำให้ดูแล้วนะคะขนมมาดูเลยดูแล้วก็อย่าหัวเราะหนูนะคะเพราะหนูทำไม่เป็นจริงๆแล้วก็จะมีพี่ๆรอคลิปเห็ดหนูใช่ไหมคะคลิปเห็ดหนูนะรออีกสักประมาณ2-3 เดือนนู่นแล้วค่ะช่วงหน้าหนาวค่ะถึงจะมีเห็ดแล้วก็ฝนก็ถึงจะตกนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะตั้งแต่เข้าหน้าร้อนมาก็คือไม่มีฝนเลยค่ะเดี๋ยวหน้าเห็ดปีนี้พี่ๆรอดูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเก็บแบบช่ำๆค่ะหนูจะเอามาขายหนูคิดว่าราคาเห็ดปีนี้น่าจะแพงนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย100 กว่าเทเล200ก็มีปีนี้หนูคิดว่าโลละ200ก็น่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวปีนี้หนูว่างงานละเดี๋ยวหนูจะไปหาเห็ดมาขายเอาแบบช่ำๆเลยค่ะปีที่แล้วหนูไม่ค่อยว่างใช่ไหมคะเลิกจากงานมาแล้วก็ไปหาเห็ดอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะไปหาเนาะเดี๋ยวรอบนี้หนูจะไปหาทั้งวันเลยนะคะหนูออกจากงานแล้วหนูจะไปทำงานอะไรงานหลักหนูตอนนี้นะคะก็คือทำ YouTube ค่ะในแบบสไตล์ของหนูและโอฮานนะคะช่วงนี้หนูก็จะเรียนรู้เรื่องภาษาตุรกีไปด้วยคร่าวๆค่ะอยู่บ้านหลายคนก็ถามหนูเข้ามานะคะว่าอยู่บ้านทำไมต้องปิดผมไม่อึดอัดหรออยู่บ้านแล้วทำไมไม่เปิดผมอยู่บ้านปิดผมทำไมเห็นปิดผม24 ชั่วโมงเลยเคยเปิดผมบ้างไหมหนูก็จะมาตอบนะคะอยู่บ้านหนูถ้าหนูอยู่บ้านกับโอฮาน2 คนนะคะหนูก็จะเปิดผมสบายๆค่ะไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ที่พี่ๆเห็นหนูปิดผมใช่ไหมคะปิดแค่ก่อนออกจากบ้านหนูก็ต้องปิดผมเข้าหน้ากล้องหนูก็จะต้องปิดผมถามว่าปิดผมอึดอัดไหมไม่ได้อึดอัดที่แบบว่าอุ๊ยจะต้องเอาออกนะร้อนไหมคะเหมือนแบบหนูชินไปแล้วนะคะในการแบบว่าปิดผมของหนูนั่นเองนะคะที่หนูไม่ตอบคอมเมนต์ก็ไม่ใช่อะไรนะคะคือหนูอ่ะพูดไปเยอะมากๆแล้วนะคะพี่ๆก็อาจจะเพิ่งจะมาติดตามและเห็นคลิปหนูปิดผมตลอดในการแบบทำงานด้วยแล้วก็ออกคลิปด้วยพี่ๆเขาก็อาจจะอึดอัดอันนี้หนูก็เข้าใจนะคะบางคนก็แบบเอ๊ะทำไมพี่คนนั้นไม่เห็นปิดเลยพี่ช่องนั้นไม่เห็นปิดเลยเขาก็เป็น
สะใภ้ตุรกีเหมือนกันทำไมช่องหนูทำไมหนูถึงปิดล่ะลูกหนูก็จะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าบริบทในการใช้ชีวิตของคนเรามันก็แตกต่างกันความเชื่อของคนเรามันก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าหนูอยากให้พี่ๆนะคะชอบในตัวตนของหนูที่หนูเป็นณตอนนี้นะคะก็คือปิดผมแล้วมันสบายใจสำหรับหนูก็รักในสิ่งที่หนูรักนะคะถ้าแบบว่ารักหนูจริงๆเนาะแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปพาดพิงถึงช่องนั้นช่องนี้แล้วทำไมไม่เป็นเหมือนคนนั้นคนนี้นะคะคนเรามันก็ไม่เหมือนกันใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันความชอบความเชื่อมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพาดพิงถึงพี่ๆเขาเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาขนมของหนูหนูก็จะเอาไข่แดงทาหน้าเขาสักหน่อยนะคะจะได้แบบเป็นสีสันแล้วก็โรยด้วยงาดำงาขาวนะคะนี โรยลงหนูก็โรยลงไปไม่ได้เยอะมากนะคะเอาแบบว่าให้หน้าตาออกมาแบบดูดีค่ะนี่ค่ะขนมของหนูวันนี้เดี๋ยวหนูก็จะเอาไปอบนะคะน่ากินไหมคะโอฮานก็กลับมาบ้านแล้วนะคะหนูก็จะมาทำเป็นอาหารจานเดียวนะคะอันนี้ข้าวที่หนูหุงนะคะนี่สุกกำลังดีค่ะเธอหิวข้าวมากไหมที่รักอยู่เต็มเลยแล้วกันเนาะโอเคโอฮานจะไม่ชอบแบบกินข้าวเดียวๆนะคะโอฮานจะกินข้าวด้วยแล้วก็ขนมปังด้วยค่ะนี่อันนี้ของโอฮานค่ะของหนูก็จะไม่เยอะมากนะคะว้าวนี่โอ้โปรเล็กของหนูสุกแล้วค่ะหน้าตาได้กินไหมนี่ครั้งแรกในการทำนะคะสุกพร้อมกันเลยสุกแล้วหน้าตาได้กินไหมคะชีสเยิ้มๆเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นโปรเล็กนะคะที่หนูทำเมื่อกี้นั่นเองนะคะสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะผ่านไหมตะมุตะมิเชียมีทั้งชีสแล้วก็ไม่ชีสด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาแบบไม่ชีสด้วยอึ๊บโอ้ยโอ้ยนี่อุ๊ยแบบที่ใส่ชีสคือน่ากินมากคือฉ่ำมากอาหารของหนูกับวานนะคะที่ใส่ชีสคือฉ่ำมากค่ะน่ากินไหมคะอันนี้จะเป็นของหนูค่ะมาค่ะกินข้าวกันเป็นยังไงบ้างครับจริงไหมเนี่ยเธอลองชีสหรือยังอร่อยมากเลยไอเห็นคนตุรกีทำใส่ชีสด้วยไอก็เลยลองทำหนูยาวไปไหมอันนี้ของอาหารเช้า
หนูกินข้าวเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะกินโบเล็กนะคะหนึ่งอันปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่หนูเริ่มออกจากงานแล้วก็มาทำสิ่งที่หนูรักนั่นก็คือทำคลิป YouTube นั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่หนูเนี่ยใฝ่ฝันมากๆเราจะทำไปด้วยกันใช่ไหมใช่ทำไปด้วยกันขอบคุณนะคะทุกๆอย่างที่หนูผ่านมานะคะโอฮานจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตหนูทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หนูก็ผ่านมันมาได้นะคะก็อยู่เป็นกำลังใจให้เมียแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเคครับ หนูกับโอฮานก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกับพวกหนูใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้หนูกับโอฮานในการทำคลิปด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกหนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกหนูนั่นเองนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ